ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันยักษราชซ่อนเล็บตอนทุกนางยากต่อแย่แทร็กที่1พอออกจากห้องหนังสือก็เป็นห้องโถงจำลองที่จัดเลี้ยงงานเลี้ยงพอเริ่มขึ้นเสี่ยสินต้องบังเกิดความตื่นเต้นตระหนกเกิงสินผู้นี้ยามปกติแช่มช้าเนิบนาบยามดื่มสุราคลับคล้ายปลาวานดื่มน้ำเสี่ยสินเป็นแขกเพียงจิบดื่มเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเจ้าภาพกลับกรอกสุราใส่ตัวเองเพียงครึ่งชั่วยามก็เมาไม้จนฟุบหน้ากับโต๊ะแล้วหากว่าเกิงสินพอดื่มมากกลายเป็นพูดมากกลับเป็นเรื่องน่ายินดีปัญหาอยู่ที่เกิงสินพอดื่มสุราลงไปสองตาก็เบิกค้างไม่กล่าวว่ากระไรพลันก็ฟุบหลับกับโต๊ะเพราะทั้งแขกเรือก็ไม่สนใจเสี่ยสินถึงกับหัวร่อมิออกร้องไห้มิได้เดินออกมาที่ระเบียงพอดีเห็นบ่าวไพร่ขาเป๋นั้นกำลังตัดแต่งกิ่งไม้จึงกวักมือเรียกหาว่าท่านเข้ามาเล่าแย่ท่านดื่มจนเมาไม้รีบประคองมันไปพักผ่อนเถอะบ่าวไพร่ขาเป๋นั้นชะงักงันวูบจากนั้นก็ได้ยินเสียงฉับเมื่อส่วนก้านของต้นไม้ดอกถูกกรรไกรของมันตัดขาดเป็นสองท่อนค่อยเหลียวหันมาน้อมกายรับคำคราหนึ่งชั่วครู่ให้หลังปรากฏบ่าวไพร่หลายคนรุดมาซุนฮูหยินก็ทราบข่าวรุดมาจากตึกหลังพอเห็นสภาพของสามีต้องกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าคนผู้นี้พอเห็นสุราหนอนพยาธิก็อาละวาดขึ้นมาแขกเรือยังไม่เมาไม้ตัวเองกลับล้มฟุบไปรีบประคองเล่าแย้ขึ้นมากล่าวพลางก็เข้าประคองเกิงสินด้วยตัวเองเสี่ยสินนั่งเคียงคู่กับเกิงสินพอนางเข้าใกล้ก้มกายลงหน้าอกหน้าใจก็แทบจะทะลักล้นออกจากเสื้อผ้าเสี่ยสินแม้แงนหน้าหลบเลี่ยงเล็กน้อยยังปรากฏกลิ่นกายสาวอันหอมหวนชวนรันจวนโชยมากระทบจมูกเมื่อเพ่งพิจดูนี่เป็นหญิงงามที่ทรงเสน่ห์นางหนึ่งผมเผ้าหวีสางเรียบร้อยคิ้วโค้งอ่อนจางริมฝีปากเบาบางบนมวยผมเสียบปิ่นหยกอันหนึ่งผิวพรรณที่ขาวนวลเนียนรับกับองค์ขาพยพอันหมดจดบนใบหน้าถึงแม้ว่าเป็นภรรยาของพ่อค้าวานิชคนหนึ่งกลับมีบุคลิกอันล้ำเลิศนับเป็นบุญวาสนาของเกิงสินนักซุนฮูหยินประคองเกิงสินที่เมาไม้ส่งให้กับบ่าวไพร่สองคนกำชับว่าประคองเหล่าแย่กลับไปป้อนยาน้ำสางเมาให้ด้วยบ่าวไพร่ทั้งสองรับคำช่วยกันหิ้วปีกเกิงซินเดินไปยังตึกหลังเจ้าบ้านบุรุษพ่อจากไปภายในห้องโถงเพียงหลงเหลือเสี่ยสินกับเจ้าบ้านที่เป็นหญิง2ต่อ2เสี่ยสินเห็นเช่นนั้นรีบผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าสอฮูหยินล้วนเป็นความผิดของผู้น้องพี่เกิงเพิ่งกลับมาก็ถูกผู้น้องจับกลอกจนเมาไม้ขอสอฮูหยินโปรดให้อภัยตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วผู้น้องก็สมควรกลับไปแล้ว
ขออำลาซุนฮูหยินเบี่ยงตัววูบพอดีขวางหน้ามันไว้อกอูมทั้งสองข้างแทบปะทะชนใส่ร่างเสี้ยสินทำให้มันมิอาจไม่ล่าถอยหลบเลี่ยงซุนฮูหยินกรอกตาตลบหนึ่งทอแววเย้ายวนออกมาใช้ฟันขบริมฝีปากกล่าวครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งว่าปีศาจที่หน้าตายเมาไม้ล้มพับมิใช่ศพอารมณ์ท่านหรอกหรือที่นี้ไม่มีบุคคลอื่นท่านยังเสแสร้งอันใดเสียสินใจหายวาบร้องโพล่งว่าสอฮูหยินซุนฮูหยินร้องเพ้อคำหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่าตัวมารท่านเลวยิ่งผู้อื่นแอบอ้างชื่อเสียงเทียบไปเชิญท่านท่านไม่ทราบเตลิดไปหาความสุขที่ใดเมื่อมันอยู่บ้านท่านผ่านรุดมาท่านทำเช่นนี้ต้องการให้มันเป็นเต่าหรือเสี้ยสินหลั่งเหงื่อโสมกายตะกุกตะกากว่าสอฮูหยินท่านซุนฮูหยินพาตัวเข้ามายังอ้อมอกมันขวามือทั้งสองของมันวางลงบนหน้าอกของตัวเองกล่าวอย่างเอียงอายว่าท่านชมชอบเรียกผู้อื่นเป็นสอฮูหยินแต่ว่าผู้อื่นชมชอบให้ท่านเรียกชื่อเล่นของผู้อื่นนางเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวราวกับละเมอเพ้อฝันว่าเมื่อท่านเรียกผู้อื่นเป็นเหรียญเอ๋อผู้อื่นจะลืมศักดิ์ฐานะของตัวเองคล้ายกับว่าร่างกายของเราจิตใจของเราล้วนมอบให้แก่ท่านล้วนเป็นของท่านมือของเสี้ยสินพอกระทบถูกหน้าอกที่แฝงแรงดีดสะท้อนคู่นั้นถึงกับแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอร่ำร้องในใจผิดท่าเกิดเรื่องแล้วบ่าวไพร่ขาเป๋เดินนำหน้าบ่าวไพร่อีกสองคนช่วยกันหอบหิ้วเกิงซินที่อ่อนระทวยราวดินเหลวจนถึงตึกหลังวางลงบนเตียงบ่าวไพร่ผู้หนึ่งยกมือปาดเหงื่อยิ้มพลางก็กล่าวว่าหลีสูซึ่งหมายถึงอาแซ่หลีจะจัดน้ำยาสางเมามาให้กับเหล่าแย่หรือไม่บ่าวไพร่ขาเป๋ที่มีชื่อว่าหลีต้าอินด่าทอว่าใสหัวไปหามันด่าเจ้ามันทราบว่าบ่าวไพร่ผู้นี้จงใจถามเช่นนี้ผู้อื่นไม่ล่วงรู้สัมพันธ์สวัสดิ์ระหว่างคุณชายหยางกับซุนฮูหยินแต่ผู้คนในตึกหลังของตระกูลซุนต่างร่วงรู้กันทั่วหน้าเพียงปิดบังเกิงอ้วนง่วเศรษฐีแท่เกิงเกิงองผู้เท่าแท่เกิงกับคุณหนูเท่านั้นซุนฮูหยินสั่งให้ป้อนน้ำสางเมาเพียงกล่าวเป็นพิธีเท่านั้นผู้ใดยึดถือเป็นจริงด้วยหลีต้าอินกวาดมองเกิงซินยังเย็นชาแวบหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่าไอ้เศษสวะนี้นอนหลับเถอะไม่ต้องสนใจมันคนผู้นี้เป็นคนสนิทของซุนฮูหยินหากไม่ใช่อยู่ต่อหน้าคนนอกเกิงซินยังไม่กล้าใช้สอยมันมันก็ไม่เห็นเกิงซินอยู่ในสายตาทั้งหมดพอล่าถอยออกจากห้องเกิงซินที่เมาไม้ไม่ได้สติก็พลันลืมตาขึ้นมือมองเพดานห้องอยู่ครู่หนึ่งที่หางตาปรากฏน้ำตาสองสายไหลรินออกมามันความจริงเป็นลูกหลานขุนนางบิดามันมีหน้าที่ดูแลคลังเสบียงฐานที่มั่นหลงเจียงเว่ยสังกัดอิงเทียนฟู่ตำแหน่งแม้ไม่ใหญ่โตแต่ว่ามีผลประโยชน์ไม่น้อยทั้งยังสอบเป็นบัณฑิตได้ความจริงมีอนาคตสดใสมีคาดนายทหารลักลอบนำเสบียงทหารออกขายบิดามันพลอยรับเคราะห์ถูกลงโทษสถานหนักโดยการตัดเอ็นเท้าสักตัวหนังสือไว้บนหน้าส่งขับตัวมันเป็นคนเฝ้าประตูแต่ว่าบิดามันไม่หลาบจำพาร่างที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกขโมยเสบียงสืบต่อสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางการพบเห็นตอนนั้นเกิงฟู่ถูกลดตำแหน่งทั้งขโมยเสบียงเป็นจำนวนเล็กน้อยเรื่องราวไม่ต้องทรงทราบถึงพระเนตรพระกันเพียงฟาดโบยเที่ยวหนึ่งก็เลิกราแต่เนื่องจากมันสอบได้เป็นบัณฑิตกรมความมั่นคงแผ่นดินจึงได้รายงานถึงฮ่องเต้เจ้าชีวิตหงอู่ฮ่องเต้แทบไม่ยอมเชื่อทรงตรัสต่อขุนนางด้วยความกริ้วว่าข้าทราบว่าพวกท่านยามอยู่ลับหลังกล่าวหาข้าลงทันอย่างโหดเหี้ยมข้า
ที่ใช้ทันอย่างโหดเหี้ยมความจริงเพื่อให้หลาบจำแต่พวกท่านดูคนผู้นี้แม้ถูกลงโทษจนร่างกายพิการยังกระทำความผิดซ้ำซากใจคนไม่รู้จักพอข้ายังมีวิธีอื่นอีกหรือหากว่าไม่ช่อราชบังหลวงขุนนางไม่สามารถมีชีวิตอยู่สืบไปหรือไม่พวกมันเพียงไม่มีความเป็นอยู่ที่เลิศหรูจับจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับอัตคัดขัดสนมีสภาพราวกับขอทานขุนนางมีหน้าตาของขุนนางเงินเดือนที่หงอู่ฮ่องเต้จัดสรรให้แม้ไม่ถึงกับเลิศเลอแต่ทั้งหมดก็ไม่อดอยากหิวโหยแต่อย่างไรพระองค์ยังเข็นคำว่าขุนนางรับราชการคิดหวังร่ำรวยเพราะเหตุนี้เองพระองค์เมื่อเยาว์วัยไม่มีอาหารรองท้องจึงปลุกปลอบขวัญกำลังใจลุกฮือขึ้นก่อการพระองค์ไม่ต้องการให้ราษฎรของพระองค์พลัดที่นาคาที่อยู่จึงจัดระบบทะเบียนราษฎรให้ทหารพลเรือนช่างแรงงานและประชากรระดับล่างมีที่ดินทำกินสืบต่อกันชั่วลูกชั่วหลานพระองค์ต้องการให้ราษฎรทั้งหลายมีข้าวกินจึงจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำกว่าสมัยราชวงศ์ฉินฮั่นจนถึงถังและซองพระองค์ทรงรังเกียจขุนนางที่ช่อราษฎรบังหลวงจึงตรากฎหมายอย่างเข้มงวดทรงหวังว่าจะนำความมั่นคงมาสู่แผ่นดินทำให้การสืบราชวงศ์ต่อไปไม่สิ้นสุดวิธีการของพระองค์ไม่แน่ว่าจะถูกต้องแต่ก็เกิดผลอย่างมากหงอู่ฮ่องเต้ปกครองแผ่นดิน30ปีเทียบเท่ากับเศษ1ส่วน10ของราชวงศ์หมิงซึ่งกินเวลา300ปีแต่ขุนนางมือสะอาดในรัชกาลหงอู่ฮ่องเต้เทียบเท่ากับ2ใน3ของราชวงศ์หมิงทั้งหมดบทลงโทษของพระองค์เป็นข่าวดีต่อประชาราษฎรเพียงเป็นข่าวร้ายต่อขุนนางโฉดสำหรับเกิงซินถือว่าเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงบิดามันถูกตัดสิทธิ์ขุนนางมันก็ไม่สามารถรับราชการสองพ่อลูกถูกขับออกจากนครหลวงปล่อยให้แตกดับไปเองเท่าแก่ซุนร้านขายยาเซิงชุนถังมีบุตรีโทนคนเดียวเขยที่เข้าหยิบจ่วยคนแรกล้มป่วยเสียชีวิตความจริงคิดรับเขยหยิบจ่วยอีกคนหนึ่งแต่ตระกูลซุนแม้มั่งมีเงินทองจะอย่างไรเพียงเป็นพ่อค้าซุนเซียเหลียนยังเป็นหญิงม่ายยากที่จะหาคู่ครองได้จวบกระทั่งปรากฏเกิงซินขึ้นเกิงซินมีบุคลิกภาพไม่เลวถึงแม้ฐานะทางบ้านตกต่ำลงแต่อย่างน้อยเคยเป็นขุนนางยังมีวิชาความรู้ติดตัวดังนั้นเท่าแก่ซุนคิดรับมันเป็นบุตรเขยตอนนั้นสองพ่อลูกตระกูลเกิงอับจนสิ้นหนทางจึงตอบตกลงนับแต่นั้นสองพ่อลูกค่อยมีที่พักพิงกายเพียงแต่เกิงซินอยู่ในบ้านตระกูลซุนหามีศักดิ์ฐานะอันใดซุนฮูหยินชี้นิ้วบงการมันลูกเลี้ยงน้ำเมี่ยวอี้ก็ไม่เห็นมันอยู่ในสายตาหลายปีมานี้มันกล้ำกลืนฝืนอัปยศความเป็นลูกผู้ชายมันลายหายสูญทีละน้อยแม้แต่มันเองยังเห็นว่าตนเองไม่คล้ายเป็นบุรุษทั้งที่ทราบว่าภรรยาของตนเองมีความสัมพันธ์อย่างลับๆกับหยางซุยก็ได้แต่แซงเป็นหนวกใบ้วันนี้พบกันระหว่างทางหวนสเวียนกลับบอกว่าจะมาเยือนบ้านเรามันคิดมาเยือนผู้ใดช่างข่มเหงผู้คนนักถึงกับบอกว่าระหว่างที่เราออกจากเขตชิงโจ10กว่าวันเมื่อ9วันก่อนมันได้รับเทียบเชิญของเหนียงจือซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาเรายังกล้ำกลืนฝืนอัปยศกล่าวกลบเกลื่อนเราสมควรเป็นเต่าอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินแล้วเกิงซินส่งเสียงคล้ายหัวร่อคล้ายร่ำไห้กำหมัดทุบใส่เตียงนอนร่ำร้องในใจตัวอุบาทหยามหยันเราต่อหน้าเราถึงกับคิดฆ่ามันคิดแล่เนื้อเถือหนังมันจากนั้นก็กลุ้นคิดมีคนคิดฆ่ามันคนผู้นั้นเป็นใครชะไหนฆ่ามันไม่สำเร็จสวรรค์ช่าง
ไร้ทิพยเนตรนักมันขดตัวบนเตียงหอบหายใจราวกับสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บครุ่นคิดสืบต่อว่าตอนนี้มีชายโฉดหญิงแพทย์สยาคู่นั้นคงสวมกอดเป็นก้อนกลมแล้วพวกมันต้องไม่ตายดีในห้องโถงจำลองซุนฮูหยินแอบอิงกับอ้อมอกของเสี้ยสินคนคล้ายไม่มีกระดูกร่างอ่อนระทวยทีละน้อยทั้งยกมือโอบรอบคอเสี้ยสินสองตาหลับพริ้มลงพะเหยอริมฝีปากกล่าวขึ้นว่าคนดียังไม่รีบโอบอุ้มผู้อื่นเข้าห้องอีกเสี้ยสินรอบคล่ำครวญในใจคิดไม่ถึงหยางซุยกลับก่อนนี่รักอยู่ที่นี้ยิ่งคิดไม่ถึงว่าซุนฮูหยินกลับกล้าเชิญชวนมันร่วมรักสมัครสมานในห้องโถงจำลองแห่งนี้แต่ว่านึกดูถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเกิงซินเป็นเขยยิบจวยเข้าบ้านฝ่ายหญิงเมื่อเป็นเขยยิบจวยอย่างนั้นสิทธิ์ในการจัดการกับทรัพย์สินตระกูลซุนยังอยู่ในมือของซุนฮูหยินบ่าวไพร่ในตระกูลซุนล้วนต้องพึ่งพาซุนฮูหยินซุนฮูหยินคิดคบชู้สู่ชายทั้งหมดได้แต่ลืมตาข้างหลับตาข้างไม่กล้าเข้ามารบกวนผู้ที่เฉลียวฉลาดยังต้องคอยปกปิดให้ซุนฮูหยินและชู้รักของนางมิให้เกิงซินล่วงรู้แน่นอนหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นไม่แต่ส่งเสียงกระแอมไอหรือกล่าววาจาด้วยเสียงอันดังหรือว่าหาทางทวงเกิงซินเอาไว้ซุนฮูหยินย่อมหยิบยื่นประโยชน์ให้แก่ท่านหากบังอาจแสดงท่าทีว่าเราล้วนรู้ท่าทีทุกสิ่งอย่างนั้นเท่ากับแสหาเรื่องราวใส่ตัวแล้วพริบตานั้นเสี้ยสินได้ยินว่าเกิงซินฉะไหนมีสีหน้าประหลาดพิกลถึงเพียงนั้นเกิงซินฉะไหนกล่าววาจากระทบกระเทียบสายตาที่บ่าวไพร่ขาเป๋จ้องมองตนเองฉะไหนแฝงด้วยความหมายลึกล้ำคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือหยางซุยกับซุนฮูหยินมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันเนื่องเพราะซุนฮูหยินรวบอำนาจไว้ในมือไม่เพียงแต่บ่าวไพร่ตระกูลซุนต้องพึ่งพานางแม้แต่สองพ่อลูกตระกูลเกิงก็ไม่มีข้อยกเว้นมิน่าเล่าจางสือซันไม่ล่วงรู้รายละเอียดมันเป็นผู้ติดตามของหยางซุยไหนเลยเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของนายเหนือตนเองภายใต้การปลุกเร้าของซุนฮูหยินเสี่ยสินก็บังเกิดจิตคิดฟุ้งซ่านเกิดความคิดผิดปกติทางร่างกายมันเป็นบุรุษที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เข้มงวดต่อตัวเองและไม่ถือสากับความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับหญิงงามซึ่งความจริงระหว่างที่มันเป็นสายให้กับตำรวจเคยติดตามกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดไปยังสถานบันเทิงก็แสดงบทบาทอย่างสมจริงแต่ว่ามันเป็นบุรุษที่ไม่ถูกตัณหาราคะครอบงำสติสัมปชัญญะไปหากปล่อยให้เรื่องเล็กคลาดเรื่องสำคัญออกจะไม่คู่ควรไปอีกประการการหาความสุขตามประสาไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ว่าซุนฮูหยินเป็นสตรีมีสามีแล้วหากว่ามีเพศสัมพันธ์กับนางจะขัดกับมโนธรรมประจำใจของมันเพียงแต่ตอนนี้มันสวมรอยเป็นหยางซุยที่เคยลักลอบได้เสียกับซุนฮูหยินต้องทำอย่างไรจึงจะสลัดหลุดจากนางได้ขณะรีรอลังเลซุนฮูหยินก็ฉุดลากมันกลับมายังห้องหนังสือกล่าวเสียงหยาดเยิ้มว่าตัวมันยังไม่รีบหาความสุขกันต้องให้ผู้อื่นเปลื้องเสื้อผ้าแก้สายรัดให้กับท่านหรือเสี้ยสินกัดฟันกรอดขณะจะผลักสายนางออกห่าง
หาเหตุผลยุติความสัมพันธ์อันเหลวไหลนี้ให้กับตนเองพลันก็ได้ยินเสียงที่เบื้องนอกบังเกิดซุ่มเสียงบ่าวไพร่ตระกูลซุนดังว่าคุณชายหยางบ่าวไพร่บ้านท่านส่งข่าวมาว่าที่บ้านท่านมีเรื่องรีบด่วนสำคัญขอให้ท่านรีบกลับไปเสี่ยสินยินดียิ่งรีบถอนตัวจากซุนฮูหยินขานรับด้วยเสียงอันดังว่าทราบแล้วเราจะกลับไปในบัดดลพลางก็กล่าวกับซุนฮูหยินอย่างโล่งอกว่าผู้น้องนัดหมายผู้คนหารือเรื่องราวที่บ้านต้องขออำลาแล้วซุนฮูหยินแม้บังเกิดความผิดหวังแต่ก็กลับคืนสู่บุคลิกภาพอันสำรวมโดยเร็วยกมือตกแต่งเรือนผมที่ยุ่งเหยิงเดินเป็นเพื่อนมันไปยังห้องโถงพอถึงหน้าประตูห้องโถงก็หยุดยั้งยืนหยัดย่อกายเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าคุณชายหยางเดินให้ดีเชี่ยเซินไม่ส่งแล้วเสี่ยวหลันส่งคุณชายหยางสักระยะหนึ่งหญิงรับใช้ที่รออยู่ที่เชิงระเบียงเป็นหญิงรับใช้ประจำตัวของซุนฮูหยินนามเสี่ยวหลันยามนั้นพอฟังรีบรับคำคลาหนึ่งเดินเข้ามาชักนำเสี่ยสินออกไปทั้งสองเพิ่งออกจากลานตึกซุนฮูหยินก็หน้าเคร่งเครียดลงหลีต้าอินไม่ทราบผุดโผล่ขึ้นจากที่ใดลากขาข้างที่พิการมาที่ข้างกายของนางถามเบาๆว่าคุณหนูพบเห็นเลดสไนหรือไม่ซุนฮูหยินหน้าแปรเปลี่ยนกับกลายตลอดเวลาเนิ่นนานยังไม่กล่าววาจาหลีต้าอินไม่กล้าเร่งรัดได้แต่ยืนห้อยมือสำรวมอยู่ด้านข้างทั้งกวาดตาไปยังที่ซึ่งเสี่ยสินจากไปดวงตาทอประกายอมหิตจนวาววับเสี่ยสินความจริงเข้าใจว่าสำหรับกับบุรุษผู้หนึ่งพลันปรากฏหญิงงามที่เติบโตเต็มสาวนางหนึ่งโผล่เข้ามายังอ้อมอกของท่านนับเป็นเรื่องราวที่น่ารื่นรมแต่นึกไม่ถึงว่าวาสนาที่ชวนวาบหวามเช่นนี้จะสร้างความอกสั่นขวัญแขวนแก่มันสาวเท้าตามหญิงรับใช้เสี่ยวหลันไปอย่างรีบร้อนเพิ่งผ่านสวนดอกไม้พลันก็ได้ยินเสียงสดใสของหญิงสาวผู้หนึ่งร้องเรียกแต่ไกลว่าคุณชายหยางเสี่ยสินชะงักเท้าเงยหน้าขึ้นเห็นหญิงสาวอันอ่อนช้อยในชุดเขียวมรกตนางหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูรูปวงเดือนเขตตึกข้างมือถือหนังสือเล่มหนึ่งกำลังกวักมือเรียกหาด้วยความยินดีใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มดุจบุปผาบานเสี่ยสินครุ่นคิดด้วยความหวาดหวั่นไม่คลายอยู่ในใจเป็นหญิงสาวใดอีกขณะรีรอลังเลหญิงสาวใช้เสี่ยวหลันก็น้อมคำนับเรียกหาว่าคุณหนูเสี่ยสินเข้าใจในบัดดลครุ่นคิดขึ้นที่แท้นางเป็นคุณหนูใหญ่ร้านขายยาเซิงชุนถังนามซุนเมี่ยวอี้หญิงสาวชุดเขียวมรกตกระโดดโลดเต้นเข้ามาโบกมือต่อเสี่ยวหลันเสี่ยวหลันก็ล่าถอยไปด้านข้างหญิงสาวชุดเขียวมรกตมาถึงเบื้องหน้าของเสี่ยสินแบมือขาวพองออกยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วกล่าวขึ้นว่าคุณชายหยางไม่ได้มาบ้านเราเป็นเวลานานวันนี้นับว่าถูกข้าพเจ้าจับตัวได้แล้วต้นฉบับที่คุณชายรับปากหยิบยืมให้หนูเจียอ่านดูเล่าเสี่ยสินกล่าวอย่างงุนงงว่าต้นฉบับอันใดซุนเมี่ยวอี้กล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่าคุณชายหยางรับปากหยิบยืมต้นฉบับเรื่องตู้รุ่ยเหนียงชมสะกินเสี่ยงฉือของกวนฮั่นชิงให้หนูเจียอ่านดูฉะไหนลืมเลือนโดยสนิทใจช่างเสียทีที่คุณชายหยางเป็นบัณฑิตผู้เก่งแก่เรียนกลับไม่รักษาสัจจะเสี่ยสินพอฟังจบความค่อยแงนหน้าหัวร่อแล้วกล่าวว่า ขออภัยอย่างยิ่งวันนี้ข้าพเจ้าความจริงคิดไปยังสถานที่อื่นประจวบพบพานบิดาท่านจึงวกมาที่บ้านท่านไหนเลยพกต้นฉบับติดตัวได้เช่นนี้เถอะครั้งหน้าที่มาเยือน
ข้าพเจ้าจะพกต้นฉบับมามอบต่อคุณหนูซุนเมี่ยวอี้กล่าวว่าตกลงผู้อื่นจะเชื่อท่านสักครั้งนี่ให้แก่ท่านเสี่ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่านี่เป็นอะไรซุนเมี่ยวอี้ก็กล่าวว่านี่เป็นหนังสือเรื่องชุยอิงอิงรอแสงจันทร์หอตะวันตกที่ท่านหยิบยืมจากหนูเจียผู้อื่นไม่หลงลืมเช่นท่านพอฟังว่าท่านมาที่บ้านเราก็หยิบฉวยมามอบต่อท่านนี่เป็นฉบับคัดลอกของหนูเจียปกติทนุถนอมท่านจะได้ทำเปรอะเปื้อนสกรปรกไปเสี่ยสินยกมือลูบจมูกคิดอ่านในใจท่านย่ามันเถอะหยางซีผู้นี้กับเป็นเผ่าพันธุ์มากรักผู้หนึ่งมันฝืนยิ้มพลางก็ยื่นมือรับหนังสือฉบับคัดลอกเล่มนั้นมีคาดเพิ่งกระทบถูกหนังสือฉบับคัดลอกก็รู้สึกมีนิ้วมือเรียวงามนิ้วหนึ่งสะกิดเกาใจกลางฝ่ามือของมันเสี่ยสินงงงันวูบเงยหน้าขึ้นเห็นตาคู่งามของคุณหนูใหญ่ท่อประกายวูบใช้ซุ้มเสียงที่แผ่วเบาซึ่งมีแต่ทั้งสองได้ยินกระซิบบอกว่ายามบีกับอีกสองเค้กของวันมะรืนพบกันที่โบสถ์พระแม่เจ้าหม่อนไหมศาลเจ้าอี้หวงเสี่ยสินส่งเสียงดังยืนตัวแข็งทื่อกับที่ซุนเมี่ยวอี้ชะไม้มองด้วยความยินดีชักดึงมือกลับกล่าวเสียงสดใสว่าคุณชายหยางอย่าได้ลืมเลือนเรื่องที่รับปากผู้อื่นเสี่ยสินเหม่อมองเงาหลังของคุณหนูใหญ่ที่พละจากไปรำพึงในใจหยางซุยเอ๋ยเจ้าที่แท้เพราะสร้างบาปรักมากน้อยเท่าใดเผิงจื่อฉีกล่าวเสียงกระด้างว่าข้าพเจ้าไหนเลยทราบว่าบ้านท่านเกิดเรื่องผายลมสุนัขอันใดเสี่ยสินงงงันวูบจึงกล่าวท่านมิใช่บอกว่าเผิงจื่อฉีแค่นเสียงอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงได้ยินว่าเกิงอ้วนงั่วซึ่งหมายถึงเศรษฐีแท้เกิงดื่มจนเมาไม้คาดว่าท่านกระทำผิดเรื่องศีลธรรมอันใดอีกจึงหาข้ออ้างเรียกตัวท่านออกมาหยางซุยท่านถึงอย่างไรเป็นบัณฑิตนักศึกษาอย่าได้ประพฤติผิดทำนองคลองธรรมได้หรือไม่เสี่ยสินกล่าวอย่างงุนงงว่าข้าพเจ้าเป็นไรแล้วเผิงจื่อฉีตัดบทว่าท่านเองรู้แน่แก่ใจดีเหนือศีรษะเป็นฟ้าใสคนลวงหลอกได้สวรรค์ไม่อาจลวงหลอกท่านมีเงินทองมีอำนาจมีชื่อเสียงมีหน้าตาต้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นยายต้องกระทำเรื่องผิดศีลธรรมจรรยาเสี่ยสินพอเข้าใจอยู่บ้างครุ่นคิดขึ้นหรือว่านางร่วงรู้พฤติการของหยางซุยยามนั้นก็กล่าวถามขึ้นว่าท่านหมายความว่าเผิงจื่อฉีปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดกล่าวให้เป็นราคีแก่ปากเสี่ยสินยิ้มออกมาประสานมือคารวะต่อนางแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าล่วงรู้ความผิดเมื่อวันวานได้สำนึกในวันนี้ตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วเผิงจื่อฉีแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าสุนัขไม่รับประทานอาจมหรือเสี่ยสินแบมือทั้งสองข้างกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าคนเสเพลกลับใจช่างแสนเข็ญท่านว่าใช่หรือไม่เผิงจื่อฉีร้องเผยคำหนึ่งสะบัดหน้าจากไปเสี่ยสินลูบใบหน้าคลาหนึ่งพกความอดกลั้นตันใจติดตามมา